ลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ของรายการนะครับรายการของเรานั้นร่วมมือกับปอเต็กตึ๊งนะครับในการนำภาพจริงเสียงจริงเหตุการณ์จริงที่บันทึกไว้ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของอุบัติเหตุแน่นอนทำให้มีผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมอาจจะดูแล้วสะเทือนใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คืออุทาหรณ์นะครับติดตามชมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมมนตรียานสิทธิฤทธิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์แผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรายการคลินิกรถอุบัติเหตุให้มาดำเนินรายการครับในช่วงของปอเต็กตึ๊งเตือนภัยรับใช้ประชาชนครับในวันนี้เราเข้ามาดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าบางทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าปอเต็กตึ๊งมาทำอะไรกันในวันนี้นะครับเรามีเรื่องจริงเสียงจริงนะครับเป็นภาพเหตุการณ์จริงที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับและเป็นภาพจริงเสียงจริงที่เรานำมาสะท้อนถึงให้ท่านได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้ชมกันว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนำไปเป็นอุทาหรณ์เพื่อนำไปเตือนใจให้สำหรับลูกหลานนะครับและท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของความประมาทเนี่ยทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เรามี2เรื่องของความประมาทที่เราจะนำมาเสนอวันนี้เรามาพร้อมกับคุณสุรพลคุณเกศนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับเป็นหัวหน้าผัดที่2ของมูลนิธินะครับมาจะมาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังว่าวันนั้นได้เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องของความประมาทของชายหนุ่มหญิงสาวนะครับซึ่งไปรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมินนะครับแล้วได้ขับรถออกมาก็ใช้โทรศัพท์มือถือคุยกันในรถนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวให้คุณจุลพลคุณเกศได้เล่าให้เราฟังครับครับเหตุการณ์ที่เกิดวันนั้นเราก็ได้รับแจ้งมาปุ๊บเนี่ยประมาณ 3:00 เนี่ยแล้วซึ่งเราไปที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็พบกับญาติของผู้บาดเจ็บนะซึ่งเป็นเพื่อนซึ่งไปสถานบันเทิงกันแล้วก็ออกมาพร้อมกันนะครับซึ่งสอบถามแล้วว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงแล้วก็มาด้วยกันออกมาจากสถานบริการซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็ได้ขับรถออกมาแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับเหตุการณ์ของวันนั้นที่เกิดขึ้นสอบถามจากเพื่อนนะผู้หญิงที่มาด้วยกันประมาณ 3-4 คนนะซึ่งมาอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลกับทางมูลนิธิเรานะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงลักษณะเหมือนกับว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่องรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็สั่งให้ผู้หญิงเนี่ยให้วางโทรศัพท์ลงนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอ๋อหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนขับมาใช่ครับแล้วก็ได้คุยโทรศัพท์อยู่ผู้ชายเกิดอารมณ์ไม่พอใจก็เลยแย่งโทรศัพท์กันในรถทะเลาะกันในรถใช่ครับแล้วก็รถเกิดเสียหลักใช่ไหมฮะเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ไปฟาดกับเสาไฟท่านผู้ชมเห็นไหมครับสำหรับการที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับคุยกันในรถนะฮะหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายนะครับครับท่านผู้ชมเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องให้ติดตามนะครับเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับขับมาบนสะพานพระราม3นะครับหรือสะพานกรุงเทพ2แล้วได้เกิดอุบัติเหตุนะครับชนราวสะพานแล้วทั้ง2คนเนี่ยตกลงมานะครับจากบนสะพานเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ชนราวสะพานนะครับบนสะพานพระราม3นั้นเรามีคุณจรัญพัฒนะซึ่งมาร่วมรายการกับเราอยู่ในขณะนี้นะครับจะมาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังว่าวันนั้นได้เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณจรัญครับวันนั้นยังไงครับครับเบื้องต้นนะครับผมรับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีผู้หมดสติอยู่กลางแยกมหิดลสวรรค์ครับคือผมได้ขับรถไปตรวจสอบพร้อมกับอาสาเบื้องต้นแล้วเห็นผู้ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือว่า
บาดเจ็บได้นอนอยู่บริเวณช่วงยูเทิร์นก่อนถึงแยกไมล์สวรรค์แล้วพอตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าชายดังกล่าวได้เสียชีวิตมาแล้วแล้วก็ยังมีรายหนึ่งอยู่บนรอยพระราม3แล้วได้ให้ส่งอาสาไปตรวจสอบอาสาได้ขึ้นไปสอบเบื้องต้นแล้วว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกับทางสามแยกที่จะเบี่ยงลงตากสินกับแยกรัชดามุ่งหน้ารัชดาได้มีผู้เจ็บรายเป็นชายอยู่ข้างบนสะพานนะครับได้ดำเนินการให้อาสานำไปส่งผู้เจ็บที่โรงพยาบาลส่วนคนเจ็บผู้เสียชีวิตอยู่ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้รอเจ้าที่ตำรวจที่ต้องการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุครับมาแล้วพอจะทราบหรือไม่ครับว่าเป็นเพราะเหตุใดเบื้องต้นจากสอบถามจากเพื่อนผู้ประสบเหตุนะครับที่บาดเจ็บว่าเขาได้ไปดื่มเหล้ากันมาที่แถวพระราม3แต่ไม่ทราบร้านไหนนะครับดื่มเหล้ามาแล้วก็ขับรถกลับมาตัดสินใจไม่ถูกระหว่างแยกจะลงรัชดาหรือว่าจะลงตากสินคือได้ขับแล้วก็มุ่งหน้าชนเข้าทางสามเหลี่ยมและคนขับได้ตกลงมาเสียชีวิตข้างล่าง1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายเราได้ดำเนินการคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลอาการเบื้องต้นคนเจ็บก็คือขาด้านซ้ายหักแล้วก็มีถลอกตามร่างกายครับครับก็คือ2คนเนี้ยคืออยากทราบบนสะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพ2เนี่ยเขาอนุญาตให้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นหรือฮะตรงนี้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพ2นี่ครับมอเตอร์ไซค์เขาให้ขึ้นนะครับมอเตอร์ไซค์3ล้อรถจักรยานคือรถเล็กทุกชนิดห้ามขึ้นเป็นสะพานที่อันตรายและมีความสูงมากถ้าตกลงมาสบเดชขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดคลางค่อนข้างเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสสูงครับครับแต่2คนนี้ก็ได้ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยพยายามข้ามสะพานนี้ใช่ครับก็ในช่วงของที่เกิดเหตุเนี่ยคือตัดสินใจไม่แน่นอนว่าจะไปทางท่าพระดีหรือจะลงตากสินดีใช่ไหมฮะแล้วตรงนั้นจะเป็นทางแยกเหมือนใกล้ๆรูปเขาเรียกรูปอะไรตัววายครับตัววายใช่ไหมฮะก็ไปชนเข้ากับขอบทางพอดีใช่ครับครับคือสงสัยว่าทำไมถึงคนขับถึงได้ตกลงมาแล้วทำไมคนซ้อนท้ายถึงไม่ตกความจริงความเหวี่ยงของรถเนี่ยน่าจะคนซ้อนท้ายน่าจะตกลงมามากกว่าคือสอบถามจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับครับคือได้ขับมากันด้วยความเร็วสูงเพราะว่าช่วงกลางคืนประมาณตีห้าเนี่ยรถมอไซค์รถเล็กเนี่ยจะลักไก่ขึ้นสะพานพระราม3เพื่อไม่ต้องการติดแยกไฟแดงคือแยก1แยกบุคโลมันลงแยก2คือแยกไมล์สวรรค์คือจะลักไก่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นบ่อยครั้งมากที่ความประมาทของคนเราหรือว่าการเร่งรีบที่จะไปแล้วไม่ต้องผ่านไฟแดงหรือผ่านแยกตรงเนี้ยคือขึ้นทางนี้เร็วหน่อยก็เลยเกิดการสูญเสียก็คือเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายใช่ครับนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับการเมานะครับแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วในช่วงของการตัดสินใจเนี่ยไม่แน่นอนนะครับว่าตัวเองจะตรงหรือจะเลี้ยวนะครับพอในช่วงของการที่เร่งรถเพื่อจะตรงไปเนี่ยแล้วตัดสินใจว่าจะเลี้ยวพอหักเลี้ยวปุ๊บก็ชนโครมก็ให้นะครับนี่แหละครับในเรื่องของเมาไม่ขับพอเมาแล้วขับรถเนี่ยครับก็จะเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปอยเต็งได้ไปดำเนินการช่วยเหลือทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตก็เกิดจากการเมานะครับในเรื่องของความประมาทนะครับก็ขอเตือนท่านผู้ชมว่าถ้าท่านรู้สึกว่าเมาท่านกลับบ้านไม่ได้จริงๆโทรมาทีครับ02-226-4444-5ครับมูลนิธิปอยกิ้งเรามีเจ้าหน้าที่ไปบริการนะครับนำท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าต้องเป็นท่านที่ขับรถยนต์เท่านั้นนะครับครับสำหรับวันนี้ผมและคุณเจริญคุณจรัญนะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นเรื่องราวเตือนภัยที่น่าชมน่าติดตามนะครับสำหรับปอเต็กตึ๊งเตือนภัยรับใช้ประชาชนสำหรับวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนเราทั้งสองสวัสดีครับ